วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาเมนูอาหารชวนกินนะคะให้กินท้องนะคะก็มีไก่ไตปลานะคะไก่ไตปลานะคะไก่ไตปลาก็จะมีมะเขือเอมีหน่อไม้มะเขือนะคะแคนตาลูปนะคะแล้วก็มีนี่นะคะยำหมูสับยำหมูสับกับหนังหมูนะคะกระขิงด้วยนะคะใส่ขิงแล้วพอผักนะคะนี่นะคะเราไปแล้วก็มีผลไม้นะคะมีมะกอกเชื่อมนะคะมะกอกเชื่อมและก็ผลไม้เหาะนะคะถ้าเราไปกินได้เลยนะคะอันนี้คือแกงไตปลาแกงไตปลารสแซ่บแซ่บเลยจ้ามากินแล้วมีน้ำหมูด้วยจ้านะคะกินผักนะคะวิตามินที่ผักนี่นะคะกินก่อนเลยจ้าหมูสับค่ะใส่มะเขือเทศใส่มะเขือเทศจ้าอร่อยค่ะหนังหมูต้มให้เปื่อยๆเลยชอบกินผักเยอะๆดีนะคะแต่เผ็ดหน่อยก็อร่อยค่ะได้ไปเลยค่ะอร่อยนะถึงใจเลยค่ะอร่อยอันนี้มะเขือปอกนะคะลูกใหญ่ๆเนี่ยแบบนี้นะคะมะเขือปอกลูกใหญ่นี่นะคะเนี่ยแต่ปลาไม่จะมีหมดเลยทุกอย่างควรกินให้อิ่มท้องไปเลยจ้าวันนี้ไม่มีขนมหวานมีหัวแล้วก็มะกอกเชื่อมเผ็ดด้วยนะคะเนี่ย
มันแตกแล้วแกงไตปลาก็ใช้ปลาทูนะคะอันนี้ไม่ใช่ไข่ไอ้นั่นนะคะก็เรียกมันพูดผิดนะคะมันหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยลองกินดูก่อนเป็นมันนั่นแหละใช่เลยก็เผ็ดนะคะก็กินนะคะ
ส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวเวลาจะยาวไปนะคะไอ้นี่ก็มากินกันนะคะเดี๋ยวจะเล็กกินต่อนะคะค่ะขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะบุญรักษาพระคุณพ่อนะคะสาธุนะคะไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ